สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เวลา9โมงนะครับจะพามาชมดอกจิกนะครับตอนนี้ก็เสียงจักจั่นหรือว่าเรไรนี่ก็ร้องตะงมเลยนะแล้วก็ก่อนจะพาไปชมดอกจิกให้ดูต้นหมากผู้นะนี่รับแสงเช้าๆเนี่ยสีนี่แบบบันเจิดมากนะย้อนแสงนิดหน่อยน่าจะเยื้องแสงนะเยื้องแสงนิดหน่อยเกือบย้อนแต่ว่าอย่างเห็นความงามของสีของใบหมากผู้นะฟ้าเป็นสีฟ้านะช่วงนี้มีพายุเข้าแต่ทางพัทลุงก็จะเป็นโดนแก้หางมันนะหนักๆ ก็ไปทางตังทางกระบี่ทางพังงานะทางฝั่งอันดามันนะครับให้ดูดอกจิกนะที่เราจะผ่านนี่ก็คือโกศลนี่เป็นพันธุ์โบราณมากนะครับพันธุ์นี้รู้สึกจะหายากนะครับแล้วก็อันนี้ก็ถิ่นริมรั้วอาหารปลอดสารพิษ 100% เด็ดกินได้เลยนะครับอันนี้ต้นจิกอันนี้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นจิกนาเดี๋ยวดูดอกใกล้ๆวันนี้ดอกสวยมากเลยอยากจะพามาชมอันนี้เป็นบึงเป็นหนองน้ำเล็กๆหน้าบ้านนะก็มีดอกจิกให้ดูชัดๆนะฮะสวยงามขยายให้ดูนะโอ้โหสีสันพันรายดอกจิกนี่มันเป็นไม้ที่นิยมขุดไปปลูกกันในเมืองนะครับก็ไม่น่าแปลกใจอะไรนะเพราะว่าไม้ที่มีความสวยงามดอกสวยมากยอดเรากินได้นะดอกยอดกินได้กินกับพวกน้ำพริกพวกแกงพวกไตปลาแกงไตปลาเป็นต้นนะแกงส้มปากใต้นะฮะก็เข้ากันได้ดีนะจบไปตรงนี้นะครับที่ดอกจิก